ใครที่ลงทุนเกี่ยวกับตราสารหนี้บ้าง คือที่ถามคำถามนี้เพราะจะมีหลายคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่เตรียมตัวจะเกษียณจะเกษียณอายุส่วนใหญ่ก็จะหาช่องทางในการที่หวังดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ของเอกชนหรือพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงหรือว่าแบงก์ชาติอะไรต่างๆนะครับผลปรากฏว่าในปี64ก็คือปีนี้นะฮะเป็นปีที่จะมีหุ้นกู้ของเอกชนเนี่ยครบเวลาไถ่ถอนสูงถึง 730,000 ล้านบาททีนี้ถามว่าทำไมเอาประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าที่สุดเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะโควิดยังมีเศรษฐกิจยังย่ำแย่อัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติก็จะต่ำต่อไปและดีไม่ดีจะต่ำกว่าที่คิดอีกหรือเปล่าในขณะที่เงินกู้เขาปล่อยไม่ได้เพราะบรรดาธนาคารตอนนี้ถามตรงๆก็ไม่กล้าปล่อยปล่อยแล้วเกิดหนี้เสียขึ้นก็ไม่กล้าปล่อยทั้งๆที่บอกว่าอยากจะปล่อยนะท่านผู้ชมก็จะเห็นครับว่าเงินของธนาคารก็ล้นปล่อยแบบอยากจะปล่อยมากแต่ปล่อยไม่ได้ขณะเดียวกันดอกเบี้ยมันก็ต่ำต้นทุนเองมันก็ต่ำมาเทียบกับพวกบริษัททั้งขนาดใหญ่กลางเล็กซึ่งตอนนี้พยายามตุนสภาพคล่องไว้มากที่สุดหนึ่งในทางการตุนสภาพคล่องก็คือออกหุ้นกู้ทีนี้พอออกหุ้นกู้ดูดอกเบี้ยของแบงก์ชาติก็ต่ำดอกเบี้ยกู้กับธนาคารเองก็ต่ำแถมแบงก์เองก็มีเงินเขาเรียกว่าขึ้นคอตรงนี้ปล่อยก็ไม่ได้ก็อยากจะออกมาปล่อยกู้แต่ว่าบริษัทเอกชนก็ดูแล้วเทียบอัตราดอกเบี้ยระยะยาวกันแล้วทำเองน่าจะดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยรองกรรมการผู้จัดการของสมาคมตราสารหนี้ไทยคุณอริยาเตียรณประกิตก็พูดให้ฟังเลยว่าปี64เนี่ยจะมีหุ้นกู้ของบรรดาเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่เนี่ยนะครับครบกำหนดที่จะต้องไถ่ถอนก็พูดง่ายฮะใครที่ซื้อหุ้นกู้นะถึงเวลาที่ครบแล้วก็ต้องมาไถ่ถอนนะอันนี้ก็ต้องเอาเงินจ่ายคืนบรรดาคนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทนั้นไปนี่นะครับรวมทั้งหมดในประเทศไทยปีนี้ที่ต้องไถ่ถอนเนี่ย 730,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นกู้อยู่ในระดับที่น่าลงทุนที่เรียกว่า investment grade นะครับคิดเป็นสัดส่วนถึง 93% ของผู้ออกหุ้นกู้127บริษัทใน190บริษัทมีออกหุ้นกู้มา127บริษัทนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับติ้งต่างว่าถ้าโรคระบาดโควิด19มันดีขึ้นและเศรษฐกิจมันเริ่มจะฟื้นตัวได้บ้างระดับหนึ่งเอกชนก็คงจะมีการระดมทุนออกหุ้นกู้ออกมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่าหุ้นกู้บริษัทไหนอย่างไรที่จะครบการไถ่ถอนในปีนี้โอ้ดูแต่ละชื่อบริษัทต้องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นไทยเบฟเรจหรือไทยเบฟนี่ก็ 48,000 ล้านปีนี้ต้องไถ่ถอนนะครับต่อมานะฮะปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCC นี่ก็มีหุ้นกู้ที่ต้องไถ่ถอนคืน 50,000 ล้านนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเบย์นี่ก็มีอีก 30,000 ล้านนะครับตามต่อด้วย TrueMove H Universal Communication นะฮะหรือว่า TUC นี่ก็จะมีอีก 12,000 ล้านโอ้บริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะมันก็ถือว่าดูแล้วนี่นะครับ อาจจะทำให้สถานการณ์ของการที่บริษัทเอกชนไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินธนาคารในการระดมทุนหรือเสริมสภาพคล่องเนี่ยมีอยู่ต่อไปภายในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าด้วยเป็นไปได้ด้วยจากสาเหตุที่ผมได้พูดมาเมื่อสักครู่นี่นะครับ